อุ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าครับอุ้ยตาเขียวมาเลยเลมัสอาจจะตัวใหญ่แต่เขาก็มีหัวใจที่อบอุ่นนะครับขอบคุณคุณทีเคนะครับสำหรับดอกกุหลาบ5ดอกนะอันนี้อะไรอ่ะช่วยเลยอุ้ยขอบคุณครับสิ่งที่เขาปรารถนาก็คือเพื่อนแต่เขามีหน้าที่มีหน้าตาที่น่ากลัวแต่เขาก็จิตใจดีนะครับโอ้โหช่วยเราขนาดนี้อ้อจ่อขอบคุณครับพี่หินขอบคุณมากเลยมาดูไลฟ์ทุกวันเลยขอบคุณครับคืออย่างนั้นดูเหมือนว่าเขาจะเจอเพื่อนแล้วนะแสดงว่าเราเป็นเพื่อนเขาใช่ไหมโอเล่เปลี่ยนแอคใหม่แล้วจำได้ไหมครับจำได้ครับผมเดี๋ยวนะเมื่อวานเราขึ้นมาบนนี้แล้วใช่ไหมอุ้ยเดี๋ยวทำไมมันมีสิ่งครับผมอันนี้ต่อจากเมื่อวานเลยนะหลังจากที่เราหนีพ่อค้าเคียงหมูมาแล้วเราก็มาตรงโอ้ยตรงนี้มันเห็ดนี่ว่าเดี๋ยวนะเมื่อวานเราเก็บเห็ดตรงนี้ได้ครับเกมที่ทำให้หมีใจสลายอุ้ยเห็ดมาริโอหรือเปล่าอันนี้เอาไอ้ก้อนที่เราปาเล่นกับพี่เราใช่ไหมไอ้ก้อนเดืองแสงนั้นอะทุกคนครับมันมาล่วงอยู่ตรงนี้ได้ไงอะขอหน่อยนะครับอันนี้ฮึบเฮ้ยเดี๋ยวข้างหลังมันมาแล้วโอเล่ไม่เห็นเลยมันมาแล้วตัวใหญ่มันมาแล้วเดี๋ยวไปอย่าโอ้อย่าจับเราปล่อยเราไปโอ้โหแม่เอ้ยโดนหิ้วโอ้ยน้ำลายยืดมาเลยอย่าโอ้ยแฝงฟันมาด้านในผมสลวยมาเชียวไซซันซิลบ้างโอ้ยเดี๋ยวน้ำลายเข้าปากทำไงเนี่ยอย่าจะกินโอ้โหอุ้ยตื่นขึ้นมาแล้วเอาน้ำมันพี่สาวเรานี่ว่าน้องพี่อย่าบอกนะว่าอยู่ในท้องเหมือนกันไม่น่าใช่หรอกใช่ไหมคงไม่ใช่หรอกเอาเรายังไม่โดนกินหรอเฮ้ยเดี๋ยวเอาไอ้หมอนี่โดนสาปเป็นหินแล้วครับบอกเลยนี่แหละให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวจังหวะนี้บังอาจมาทำน้องโชน้อยเราเมื่อวานนี้มาทางน้องโนมน้อยเราเวเด้ยนั่นแหละโดนสาปให้เป็นหินไปเลยผมว่ามันน่าจะเป็นพลังจากไอ้ก้อนหินเรืองแสงที่เราเก็บมาแน่เลยครับเมื่อวานนี้โอ้โหนั่นแหละให้ทุกแก่ท่านแสงแดดยามเช้าทำให้โอเล่สบายใจคืนนั้นเขารอดมาได้แต่ก็ฉิวเฉียดเหลือเกินขอเดินไต่ไหลเลยนะนั่นแหละบังอาจทำให้เราเศร้าอย่างน้อยเขาก็ได้เจอหินอีกครั้งหนึ่งหวังว่าเกมนี้มันจะและรู้สึกเหมือนพี่สาวเขากำลังจะบอกว่าเขามาได้ถูกทางแล้วแสดงว่าพี่เรายังไม่โดนหม่ำใช่ไหมลิลิมอยังไม่โดนหม่ำเข้าไปครับขอให้วันนี้เกมมาใจดีกับเรานิดนึงนะนี่มันก็สว่างแล้วนะเนี่ยดูเหมือนแบบว่ากลับมาสดใสครั้งครับวันนี้จะทำเสียน้ำตาอีกหรือเปล่านะท่านสิโอเคเราต้องตามหาลิลิมอต่อครับตอนนี้ยังไม่เจอพี่สาวเลยไปไหนกันแล้ววะเดี๋ยวนะแล้วทำไมไอ้เสียงตุ้ดุ่งตุ้ดุ่งมันยังดังอยู่เลยทุกคนครับไป let's go ข้างหน้านั้นแม่น้ำเหรอเหมือนแม่น้ำหรือว่าไม่ใช่โอ้จะโอ้ยาเดี๋ยวเข่าสะดุดเข่าถลอกหมดบ้าเลยยูสวนดอกไม้ความสดใสแบบนี้นี่คืออะไรหลอกเราหรือเปล่าไม่ใช่ว่ามาสดใสหลอกๆนะแบบนี้ไม่เอาอุ้ยมีเพลงด้วยเหรอโดนลิขสิทธิ์หรือเปล่าเนี่ยเพลงนี้อุ้ยดูเหมือนว่าหลังจากผ่านเหตุการณ์มาเมื่อคืนนี้ฮิวจิตใจได้ดีถึงแม้ว่าจะรู้ว่ามันจะหลอกก็ตามฟังเพลงกันแล้วกันอุ้ยน้องโนมน้องทำไมอยู่คนเดียวอ่ะเอ้าหายไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนะเมื่อกี้น้องเขายืนโบกมืออยู่ตรงนี้ไปไหนแล้วอ่ะน้องปลอดภัยกันหรือเปล่าเหลือกี่คนเฮ้ยเดี๋ยวนั่งกวางเหรอนะตัวมันเริ่มเลยครับเดินชิวๆเฮ้ยถือว่าได้พักผ่อนสมองบ้างหลังจากที่เมื่อวานเจออะไรหนักๆมานะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณต้าหวานด้วยนะครับผมเฮ้ยสดใสเหลือเกินจังหวะนี้
แต่ไม่รู้ว่าจะสดใสได้อีกนานหรือเปล่าบ้าเออตรงนั้นเป็นแม่น้ำครับโอ้แล้วกวางตัวใหญ่มากมีน้องนกด้วยล่ะน้องขอขี่หลังได้ไหมเราไม่อยากเดินแล้วเราเจอแต่อะไรก็ไม่รู้ขอขี่หลังน้องนกไปได้ไหมไปหาพี่เลยได้หรือเปล่าอย่ามาช็อตฟิลก็พอใช่กลัวมันจะช็อตฟิลจริงๆกันเนี่ยโอ้จะโอ้ขอโทษขอโทษเฮ้ยน้องเม่นน้องเม่นใช่น้องเม่นตัวที่เขาอยู่ที่สวนน้องโนมปะอุ้ยไม่เป็นไรใช่ไหมน้องไม่เป็นอะไรใช่ไหมเนี่ยที่ตัวเดียวกันหรือเปล่าคนเดียวกันไหมอ่ะอุ้ยน้องสวัสดีครับมีน้องโนมขับอยู่ด้วยแสดงว่าน่าจะเป็นตัวที่อยู่หมู่บ้านแน่เลยอ่ะเย้ในที่สุดก็เอ้าขี่ได้ด้วยเหรอโอ้ยปุ๊กปิ๊กดุยดุยดุยเดินก็เรียกว่าเดินดุยดุยเดินอ๋อเอาหนอนลอดให้น้องเดินตามหนอนแล้วทุกนี้แกล้งน้องจังเลยน้องครับเดินค่อยๆเดินนะมันต้องเดินไปทางไหนเนี่ยอุ้ยน้องน่ารักจังเลยเดินดุกดิกดุกดิกไปโอ้โหอย่างน้อยก็มีอะไรให้หิวใจบ้างถึงแม้จะเจอเรื่องหนักๆมาก็ตามวันนี้ขอบคุณคุณชินามอสด้วยครับมันต้องไปทางไหนอะเนี่ยเอามันต้องข้ามแม่น้ำเหรอเดี๋ยวเอาแล้วน้องลงน้ำได้ด้วยเหรอถามจริงเอานี่เป็นเรือเนี่ยอุ้ยลงได้ด้วยเดี๋ยวนะน้องว่ายน้ำเป็นใช่ไหมไม่ใช่ว่าลงไปแล้วจมนี่คือเลิกเล่นเลยนะลงไปแล้วจมนี่คือเลิกเลยนะจะมาทำร้ายจิตใจกันแบบนี้ไม่ได้นะมีแต่น้องน่ารักจังเลยอ่ะน้องขอโทษนะตัวเปียกนิดนึงพาพี่ไปส่งฝั่งนู้นหน่อยได้ไหมอุ้ยมันลงได้จริงหรือเปล่าทำไมจมูกน้องมันจุ่มลงน้ำแบบนั้นนะเชื่ออุ้ยว่ายน้ำเป็นซะด้วยจุ๊บไปตะกุยตะกุยตะกุยน้ำน่ารักจังเลยขึ้นตรงนี้ใช่ไหมจึ๊บขอบคุณครับลงได้ด้วยลงได้โอเคผมกลัวไปหมดแล้วตั้งแต่เล่นเกมนี้มาผมไม่เชื่ออะไรเกี่ยวกับความสดใสของเกมบ้านี่เลยทุกอย่างมันดูน่ากลัวไปหมดหลังจากที่เจอเหตุการณ์อะไรมาต่างๆเมื่อวานนี้ระวังปลาตอนน่าจะโอ้จะโอ้กบกระโดดไปน้องฝั่งอยู่ฝั่งนู้นใกล้แล้วครับนิดเดียวค่อยๆไปนะค่อยไปฮึบจุ๊บจะถึงแล้วนิดเดียวเอ้ยถึงแล้วเก่งมากครับเก่งมากเอาน้องโนมขึ้นไปก่อนเราแล้วเราลงไงอ่ะอ๋อกด O ออกโอเคขอบคุณนะน้องขอบคุณที่มาส่งนะครับถึงตัวจะเปียกไปหน่อยก็ตามถึงฝั่งแล้วเอ็นดูท่าว่ายน้ำมากใช่ฮึบจุ๊บจุ๊บไป let's go เอ้าน้องมาอยู่บนนี้แล้วเหรอมายืนโบกไม้โบกมือรอด้วยพาเราไปหาลิลิมอร์มั้ยเนี่ยโอ้โหแล้วป่าอย่างใหญ่เลยครับตอนนี้แต่ผมว่าน่าจะยังไม่มีอะไรนะผมว่าดูจากเหตุการณ์แล้วมันยังสดใสอยู่ตอนนี้ไปแล้วนะเอาน้องโนมไปไหนแล้ววะน้องโนมหายเดี๋ยวน้องโนมไปไหนเอานี่ใครอ่ะอุ้ยมีน้องตัวนี้ด้วยเหรออุ้ยเอ้าจามจ้อน้องเกสรดอกไม้อุ้ยตัวอะไรสวัสดีครับหลับอยู่หรอขอรบกวนหน่อยได้ไหมสวัสดีครับหลับอยู่หรือเปล่าฮัลโหลเอาเดินชนยังไม่รู้เรื่องเลยสวัสดีครับทำอะไรเราต้องทำไงทีนี้ปลุกพ่ออ๋อหรือว่าเราต้องล่อน้องเขาไปเขาเรียกว่าต้อนน้องไปหาปะสักครู่ไปโอ้ยเพียงนู้นน้องไปปลุกพี่เขาหน่อยโอ้โจเราจามเองไปต้องไปปลุกให้เขาจามแน่เลยผมว่าน่าจะต้อนน้องเหมือนที่เราต้อนเข้าฟาร์มครับไปเร็วไปปลุกพี่เขาหน่อยฮึบสองคนพอไหมอ่ะสองคนพอปะโอ้โจ้ยโจ้คันจมูกขอโทษสวัสดีครับอ๋อคือช่วยใช่ไหมช่วยขึ้นไปใช่ไหมไม่ใช่ว่าบีบคามือนี่ไม่เอานะโอเค
คไม่ไว้ใจอะไรเลยบ้าเอ้ยโจ้สไลเดอร์ตื้อๆตื้อตื้อตื้อโอ้เอ้ามีน้องนั่งร้องไห้แล้วอ่ะร้องทำไมน้องร้องทำไมครับอะไรชี้อะไรเอ้าลุงนมขึ้นไปทำอะไรบนนั้นอ่ะขึ้นมาอ๋อจ้อยกระโดดเกาะขาด้วยโอเคดูเหมือนว่าให้เราขึ้นไปส่งใช่ไหมอุ้ยโอ้ยแล้วเรานั่งบนหัวพี่แบบนี้เลยเหรอโอ้โหระวังตกนะนั่งดีๆลุงครับแล้วผมขึ้นยังไงเนี่ยขึ้นอ๋อนี่มีไม้ตรงนี้ระวังนะระวังเปียกนั่งนิ่งๆนั่งนิ่งๆโอ้นอนก่อนเอาเดี๋ยวไม่ใช่ทางนี้ลงมาทำไมให้เปียกวะเนี่ยไม่ใช่ทางนี้เราต้องเอาทางไหนเนี่ยทางไหนอ่ะน้องบอกทางพี่หน่อยพี่ต้องขึ้นพี่ต้องอ๋อข้างหน้าใช่ไหมโอเคเฮ้ยปุ๊บเอานี่ไงแล้วน้องดอกไม้อยู่เต็มเลยครับอุ้ยเดินดุกดิกดุกดิกเดินมาดูด้วยเหรออย่าโดดลงมานะอย่าตกน้ำกันนะหน้าพวกเราอ่ะข้างบนน่ะอย่าโดดลงมานะโอเคเราต้องเอาน้องโนมขึ้นไปส่งครับไม่ต้องร้องไห้นะเดี๋ยวพี่ไปส่งข้างบนภาพยังฝังใจอยู่เลยน้องโนมเมื่อวานเนี่ยยังไงอ่ะอ้าวแล้วขึ้นยังไงนี่อ๋อต้องอ้อมเดี๋ยวเราต้องอ้อมมาทางนี้หรือเปล่าไม่ใช่ไม่เอาไม่ใช่เหรอไปยังไงนี่น้องหนวดพี่หมีดูน้องมากใช่กลัวน้องล่วงอันนี้อะไรอ่ะโอ้หินอุ้ยนี่มันรูปสลักพี่หินยักษ์ตรงนู้นนี่นาใช่ไหมใช่แหละเก็บมาแล้วเอาไปทำอะไรเอาไปทำอะไรได้โอเคเราต้องหาทางขึ้นไปอ่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงไม่รู้ต้องขึ้นไปทางไหนครับหาทางขึ้นอยู่ปีนขึ้นหินหรือเปล่ามันไม่มีที่มันไม่มีสาหร่ายให้ปีนนะดิจริงๆถ้าปีนได้มันจะต้องมีสาหร่ายให้ปีนครับทางนี้หรือเปล่าไปทางนี้ก็ขึ้นได้ฮะเอ้านี่ไงล่ะทางนี้นี่เองบ้าจริงเราก็หาตั้งนานนี่ทางนี้ครับไป let's go ไปเร็วเดี๋ยวพี่พาไปส่งข้างบนค่อยๆนะค่อยโอเล่ระวังนะเดี๋ยวน้องตกลงไปโอเคค่อยๆส่งตัวไปฮึบฮึบชุบเอ้ยถึงแล้วเอ้ยได้เจอคุณลุงแล้วครับลุงนมขอบคุณมากเลยไม่เป็นไรอยู่กันดีๆนะไปหาบ้านใหม่ซะเฮ้ยอะไรวะอะไรเอาโอเล่ลำทำไมลำทำไมเอ้าอยู่ๆก็ลำเฉยลำทำไมอ่ะเอ้าโอเล่เฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวชนหินทางไหนเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวหินสไลด์อ้อมเขาเรียกว่าโอ้สไลด์อ้อมต้นไม้เอ้าโอ้นึกว่าโดนนึกว่าชนบ้าเฮ้ยเดี๋ยวเก็บหินขึ้นมาด้วยโอ้โหหินนี้น่าจะเป็นพลังของเราครับนี่น่าจะช่วยปกป้องเราได้เป็นไฟฉายให้ได้ด้วยโอ้โหดีมากไฟฉายตะกบสวัสดีครับโอ้โหทำไมในนี้มันมืดจังเลยในนี้มันมืดจังเลยโดดเฮ้ยเดี๋ยวโอเล่รีบโดดเดี๋ยวมันพังโอ้เฮ้ยทางไหนจ้อยไม่ใช่ทางนี้โอเคน่าจะเป็นทางนี้แน่นอนใช่ต้องใช่แล้วล่ะอย่างอันนี้โอ้ว่าจริงขยันพังซะด้วยสดใสได้ไม่นานมาถึงก็มืดอีกแล้วสาหร่ายอันนี้อะไรอ่ะมันมีกรงนกอะไรไม่รู้ตรงนี้ครับเดี๋ยวนะแล้วเราโดดได้ปะโอ้ยโอเคโดดขึ้นไปเฮ้ยเดี๋ยวโอเล่โจ้โอ้โหเกือบแล้วเมื่อกี้บ้าจริงโดดเอาใหม่โอเคเราต้องอ้อมแล้วก็มากระโดดขึ้นสาหร่ายตรงนี้ครับเดี๋ยวนะเอ้าเดี๋ยวโอเล่เราต้องไปฝั่งนู้นไม่ใช่เหรอโอเคจับโอ้ดีนะมือเหนียวอยู่ดีนะมือเหนียวเกือบล่วงโอเคสาหร่ายตรงนี้ขึ้นไปฮึบระวังเข่าถลอกนะอันนี้อะไรมีกงอีกแล้วครับดันเหรอโอ้ดันกงลงไปได้โอเคดันฮึบโอ้ยแล้วยังไงต่อทีนี้เราต้องไปเดี๋ยวนะอ๋อต้องกลับมาที่เดิมเหรออ๋อต้องรอมันอ๋อมันโยกไปโยกมานี่เองเข้าใจแล้วโอเคครับ1 2โดดจะโอ้
เกือบไปแล้วบ้าจริงดีนะไม่ติดพุงโดดยังไงเนี่ยถึงไหมเนี่ยเฮ้ยโอ้ยไม่ถึงโอเคเดินต่อครับฮึบปีนขึ้นไปโอ้ความปวดหูเริ่มกลับมาอีกแล้วทำไมกลับมาไวเหลือเกินบึ้งแจดได้พบกับความสดใสไปแป๊บเดียวโอเล่อย่ามาล่วงในนี้นะเฮ้ยนกอะไรเข้ามาอยู่เดี๋ยวทำได้ด้วยเหรอนกหรือค้างคาวไม่รู้ครับเมื่อกี้เห็นนะค่อยโดดเฮ้ยจับโอเคค่อยขึ้นลุ้นทุกช่วงชีวิตโอ้โหไม่ใช่นกเฮ้ยเดี๋ยวเราเปิดไฟผมว่าเราไม่น่ารอดว่ะมันค้างคาวใช่ไหมเปิดไฟไม่เป็นไรเขาไม่ทำอะไรเราไม่ทำอะไรเราก็ดีแล้วน้องอย่าทำอะไรพี่เลยนะค่อยๆลงแล้วอ๋อโดดลงตรงนี้ครับโดดเลยโอเล่จ้าโอ้โอเล่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 แล้วไงต่อเนี่ยเราต้องรอลูกกงมันลงกลับมาก่อนครับรอก่อนต้องรอมันลงกลับมาเฮ้ยโอเล่ทำไมมันล่วงมันล่วงได้ยังไงอะเมื่อกี้มันล่วงได้ยังไงก่อนเดี๋ยวค้างคาวหรือเปล่าใช่แล้วผมจะลงยังไงวะเนี่ยลงยังไงอะทีเนี้ยทางนี้เหรอเอ้าไม่ใช่บ้าจริงมันต้องไปทางไหนวะเนี่ยโอเคเราต้องรอหรือเปล่าต้องเอียงตามน้ำหนักใช่ไหมโอเคเราต้องถ่วงน้ำหนักไว้ครับอย่าถ้ายืนตรงกลางก็ไม่ได้เหรอยืนตรงกลางจะโกงเกินไปแล้วยืนตรงกลางก็ไม่ได้มันเอียงไปฝั่งนู้นเหมือนกันครับโอ้อย่าค่อยโอเล่หัดกินเยอะๆหน่อยนะกินเยอะหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวโดดเลยโอ้วู้ไป let's go โดดยาวเฮ้ยไม่ถึงโอเคผมเข้าใจแล้วมันต้องรอไม้โยกไปใกล้ๆถึงก่อนครับแล้วเราค่อยกระโดดนี่รอไป1 2 3โดดอู้ที่ไหนทีเนี้ยโอ้นี่ข้างหน้านี้โอเคไปเลย1 2โดดโดดขึ้นสาลายเอ้านิดเดียวโหยมันเป็นล่วงง่ายเหลือเกินโอเล่บ้าจริงโอเคไปเอาใหม่โยกไปคือมันมองไม่เห็นด้วยทุกคนไม่ใช่อะไรมันมืดจัดเลยคือมันมืดแบบมืดมากมืดมากๆโอเคโดนปึ๊บโอเคอันนี้เราต้องรอมันโยกไปใกล้ๆสาหร่ายแล้วก็เสียงอะไรอ่ะมันมีเสียงใครร้องอะไรไม่รู้ครับเมื่อกี้เดี๋ยวนะมันร้องอัดหูนี่คืออะไรอันนี้นี่ไปทางนี้ได้ครับโอเค let's go โอล่วงไม่ใช่โอเล่นะนี่โอล่วงโอเคโดดขึ้นกอบปงเลยครับ1 2มือเหนียวหน่อยโอ้เอาทำไมโซ่เป็นอย่างนั้นเฮ้ยมันมีคนโดนขังอยู่ในกงเดี๋ยวใครเอามาจับขังไว้อะเดี๋ยวไม่ทันมันต้องรีบโดดโอเล่มันต้องรีบไปเรามัวแต่เกาะดูบ้าจริงใหม่โอเล่ไปโอเล่ไปด่วนโอเล่ไปด่วนโอเล่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 โดดเอ้าวิ่งอะไรดูเดี๋ยวโดดไปด่วนไปโดนอย่ามาจับขาใครโดนขังอยู่อ่ะขอโทษนะเราช่วยนายไม่ได้อ่ะแต่ถ้าเกิดเราปล่อยนายมานายไม่น่าจะเป็นมิตรกับเราแน่นอนงานนี้ไม่น่าจะเป็นมิตรผมจะทำอย่างมืดเลยครับตอนนี้สวัสดีคุณดู706ล้านคนนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดใจดูด้วยนะฝากกดติดตามพี่หมีด้วยนะครับข้างหน้านี้ยังเป็นถ้ำอยู่เลยอ่ะยังเป็นถ้ำอยู่เลยครับอุ๊ยโอ้ระวังเขาถลอกหลอกปอกเปิกไปแล้วเนี่ยตอนนี้เฮ้ยอันนั้นอะไรเหมือนเป็นรูปอะไรไม่รู้ครับเหมือนถืออะไรอยู่อ่ะเหมือนถืออะไรอยู่ไม่รู้ครับเดี๋ยวนะทำไมเหมือนแบบว่ามีตัวอะไรมีตัวใหญ่ๆแล้วก็พยายามชักชวนให้คนอื่นเดินเข้าไปหานี่คืออะไรผมไม่แม่นใจไม่รู้ว่าอะไรไวโอลีนเหรอที่เขาถือเมื่อกี้คือไวโอลีนเหรอครับถามจริงเฮ้ยอั
ันนี้คืออะไรใช้พลังขึ้นเต่าไม่น่าใช่ละมันน่าจะเป็นอะไรที่ตัวใหญ่แน่ๆงานนี้ผมบอกเลยนะว่าตัวใหญ่แน่ๆน่าจะเป็นไอ้โชว์ตัวเดิมปะเฮ้ยโอเล่อะไรอ่ะนี่คือรูปอะไรผมมองไม่ออกเลยนะเป็นรูปปีศาจตัวนั้นพยายามโอบอุ้มหรืออะไรไม่รู้ครับมองไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ว่าเราเดินไปข้างหน้าก่อนแล้วนะเดินไปข้างหน้าก่อนใครที่ดูแล้วรบกวนอย่าสปอยนะครับฮึบไปเลสโกข้างหน้าอุ้ยออกมาข้างนอกสักทีฮู้เฮ้ยโอเล่โอเล่ล้ำอีกแล้วโอเล่จะล้ำทำไมจะล้ำตามเพลงมาทำไมทำไมไม่เอามืออุดหูไว้สวยแล้วสวยแล้วงานนี้บอกเลยว่าไม่อุ้ยอันนั้นโอ้ยคืออะไรเดี๋ยวทำไมมันดำน้ำลงไปอ่ะมันดำน้ำลงไปคืออะไรด่วนเลยด่วนเลยโอเล่มันมาแล้วโอ้ไม่มาแล้วไม่มาแล้วโอเคเราไม่ได้ลงอยู่นะทำไมมันอยู่ในน้ำนะเนี่ยมันอยู่ในน้ำมันวิ่งได้แค่นี้นั่นแหละโอเล่ทำไมไม่หัดวิ่งวิ่งไม่เป็นเหรอเนี่ยกดวิ่งยังไงอ่ะมันวิ่งไม่ได้ทุกคนน้องช่วยพี่ด้วยน้องช่วยพี่ด้วยแล้วนี่มันมือไข่วะเนี่ยไม่ใช่นี่มันไอ้โชว์ตัวที่เป็นหินนี่ว่าไม่ใช่โชว์ตัวเดิมใช่ไหมวิ่งมันวิ่งไม่ได้ดิมันกดวิ่งยังไงอ่ะมันวิ่งไม่ได้ไม่น่ามาแล้วแหละโอ้โหผมว่าไม่ใช่ว่ะมันมีให้โดดต่อตรงนี้อ่ะเดี๋ยวมันไปไงหมุนก่อนหมุน1 2 3ไปโอเล่อย่าตกบัวนะอย่าตกบัวขอร้องอย่าตกโจโอเคไม่มาใช่มั้ยมันหายไปแล้วอ่ะคือมันดำน้ำหายไปแล้วครับไม่รู้มันไปทางไหนโอเคจะค่อยไปเฮ้ยโอ้ยนี่มันตัวอะไรวะเนี่ยตัวอย่างโจเกือบตกอย่าเจ๊เจ๊ต้อยเจ๊ต้อยตามมาเกมนี้เลยนี่มันไม่ใช่เจ๊ต้อยนี่มันเอเลนเยเกอร์อย่ามันขู่ด้วยมันขู่โอ๊ยเดี๋ยวไปทางไหนตรงนี้ทางไหนแม่งเดินอ้อมนี่เลยโดดเร็วโอเล่โอเล่โดดตายแล้วไปโอ้เดินเร็วๆจ้วงเร็วๆหน่อยบ้าจริงโอ้ยจ้วงช้าซะด้วยแม่งมาแล้วโอเล่ตาโตมันขาดมาแล้วเนี่ยจ้วงเร็วจ้วงช้ามากจะจ้วงอะไรช้าขนาดนั้นจ้วงโอ้อย่าจะถึงมืออยู่แล้วโอเล่มันจะถึงแล้วเนี่ยโอ้ยสาลายโตดวนทำไมไม่หัดวิ่งไม่เป็นหรือไงตรงนี้ขึ้นได้มีสาลายตรงนี้ครับโอ้แม่งเลยสดใสได้แป๊บเดียวสดใสแป๊บเดียวมึงเอากูเลยเลยอย่าโอเคโอ้โดดไม่เกาะอีกบ้าเอ้ยเอามันไปตรงนู้นแล้วครับเดี๋ยวนะทำไมมันกลับไปนั่งเล่นไมโอลีนแล้วสักครู่ทุกคนมันมีเสียงตุดุงมันไม่หายอ่ะคือผมพยายามจะปิดไอ้เสียงตุดุงมันไม่หายทุกคนแป๊บนึงนะอุ้ยมันตุดุงใหญ่เลยขอบคุณคุณเบลนะครับไม่ไหวแล้วต้องปิดทุกคนไม่ได้เดี๋ยวเอาออกได้ไหมโอเคคือแจ้งเตือนมาดังตุดุงตลอดเลยครับไป let's go ต่อเดี๋ยวนะไม่มาใช่ไหมมันกลับไปนั่งสีไวโอลินเหมือนเดิมแล้วครับเฮ้ยเอาน้องเดี๋ยวนะเราต้องแอบหลังหินเหรอเดี๋ยวรอมันสีทีโอเคไปโอเล่วิ่งโดดโอ้หนาจัดหนาเอ้ยเดี๋ยวไม่ทันจริงๆไม่ทันจริงๆไปโอเล่โอเล่โดดโอ้วู้เกือบแล้วนิดเดียวมีสาหร่ายข้างหน้าครับน้องปิวเลยใช่อยู่ๆน้องปิวโดดโอเล่เร็วสาหร่ายมึงปิวแล้วเนี่ยติดพุงโอ้โจ้บ้าจริง กระเด็นเลยน้องเด่นไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวรีบไปปุ่นหัวไว้โอเล่โอเคไปด่วนโอเล่เร็ว
ผมว่ารอมันเล่นอีกทีนึงผมว่าไม่ทันไม่ทันไม่ทันไม่มาไม่มาไม่มาไปด่วนโอเล่ปีเร็วๆทำไมมันติดวงโดดจุ๊ยเกือบไม่ทันแล้วนี่ต้องไปทางไหนอะข้างหน้านี้ใช่หรือเปล่าข้างหน้านี้ใช่ไหมเอ้าไม่ใช่อันนี้เหรอมันไม่ใช่ว่าเรากดนั่งว่ะมันกดนั่งได้นี่ว่ะลืมบ้าเอ้ยมันต้องนั่งด้วยมันต้องนั่งด้วยนั่ง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 โอ้โหโอเล่ทำไมน้องไม่นั่ง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 ให้มันไวๆหน่อยโอเคนั่นแหละทำได้ดีหรือว่าทำได้ดีอย่าอย่าไปโอเล่ด่วนเลยด่วนจีด่วนโอ้โอ้โหแล้วทางยาวซะด้วยไปยังไงทันวะเนี่ยทางยาวทุกคนเดี๋ยวทางนี้ทางนี้ทางนี้ซอกนี้ซอกนี้แอบได้โอเคทางนี้สาหร่ายครับประกอบสาหร่ายข้างหน้าได้ยาวยาวคิดโด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 ดแอบโอ้ทำไมมันไปยากจังเลยวะเนี่ยตรงเนี้ยไปยากจัดไปโอเล่โดดโอ้ยหินอะไรอันนั้นคือหินอะไรเอาสวยแล้วอ๋อเราต้องหลบหลังหินเนาะหลบหลังหินเนาะไปไม่ทันไม่ทันขอโทษได้ไหมล่ะเราขอโทษได้หรือเปล่าขอโทษได้หรือเปล่าล่ะโอเคโอเล่ด่วนเลยหลังหินหลังหินตามหินก่อนนั่นแหละทำได้ดีเขาเรียกว่าทำได้ดีต่อไปเราต้องโอ้บอบเวนเอ้ยรอหินไม้ก้อนก่อนนี่น่าใจไม่ได้รอหินมากิ้งมาเร็วโอ้ยอย่าไปโอเล่โดดเดี๋ยวหินมันไปโอ้ยเอ้ามันไม่ทันหรอเมื่อกี้โอ้ทำไมมันไม่ทันไปยากเหลือเกินบ้าจริงหินไปเร็วหินหยุดก่อนรอผมก่อนหินโอเคมันต้องเดินตามหินด้วยครับไปเดี๋ยวปิ้วอีกโอ้ยค่อยๆบอบค่อยๆละม่อมไปนะโอเครอรอครับรออีกรอบนึงไม่หินไม่ล่วงลงมาโอเคไปหินรอผมด้วยรอดูไม้ตรงนี้โอ้โหรุนแรงจัดเลยมีหินด้วยเหรอรอเฮ้ยเดี๋ยวหินทับโอเคสวยไปเลยโอเล่สาลายโอ้ยดีนะไม่โดนบ้าเอ้ยดีนะมันปีนอยู่เมื่อกี้น่าจะหมดแล้วแหละหมดแล้วใช่ไหมกว่าจะหมดเฮ้ยไม่หมดดีว่าเดี๋ยวอ้าวไม่โอ้โหสวยแล้วนึกว่ามันไม่มาแล้วโดนหม่ำไปแล้วเมื่อกี้โอเล่ไปเร็วเราต้องแอบข้างหลังไอ้ไม้ตรงนู้นแน่เลยครับบ้าเฮ้ยเราก็นึกว่ามันไม่มาแล้วไงเห็นมันเลิกสีไวโอลินไปแล้วผมนึกว่ามันไม่มาแล้วไปนี้แอบจบไม่ชินเลยไม่ชินกับแกเลยไปแล้วโอเคไปต่อไปทางไหนเนี่ยทางนี้หรือเปล่าผมพยายามหาเราด้วยครับมองไม่เห็นเปิดโอ้นั่นคือไปถูกทางหรือเปล่าเนี่ยอ๋อนึกว่าไปผิดทางว่าจริงวู้รอดแล้วกว่าจะรอดได้บ้าจริงซอยจุเลยโอ้ยโอ้น้องเดินดีๆเดี๋ยวเข่าทะลอกสู้ชีวิตเหลือเกินฉันเนี่ยสู้ชีวิตกับนายมากเลยนะโอเล่รู้หรือเปล่ากินน้ำแป๊บนึงได้ไหมโอ๊ยจอยล่วงเดี๋ยวจอยเดินเองโอ๊ยไม่ใช่น้องเหนื่อยนะผมเนี่ยเหนื่อย ผมเหนื่อยกว่าน้องอีกเนี่ยตอนเนี้ยโอเค let's go ครับโอ๊ยใครอ่ะช่วงนี้พี่หมีพักคอใช่ครับเล่นเกมที่มันปรี๊ดมากไม่ได้ไงช่วงนี้อันนี้ใครสวัสดีครับอุ้ยเอามืออุดหูแสดงว่าโดนเจ๊คนนั้นแน่เลยอ่ะมีหนังสือ
หนังสือไวโอลินครับน่าจะเป็นนิทานเหมือนตอนที่เราเริ่มเกมมาแน่เลยไหนขอดูหน่อยนะในชีวิตที่แล้วแนคเคนเป็นชายธรรมดาคนหนึ่งที่ชอบเล่นไวโอลินแต่ผู้คนในหมู่บ้านไม่ได้ชื่นชมความสามารถของเขาเลยเขาเป็นผู้ชายเหรอเมื่อกี้ผู้คนมักจะข่มเหงเขาเป็นประจำและเพียงคนเดียวที่ไม่ได้ทำเป็นหญิงสาวที่ชื่อแนคเคนตกหลุมรักอยู่มาวันหนึ่งการข่มเหงและการทำร้ายกันก็รุนแรงมากขึ้นจนในที่สุดแนคเคนก็ถูกความเครียดแค้นครอบงำโอ้โหคือโดนลุมเลยอะแค่เล่นไวโอลินผิดอะไรเขาเดินดุ่มเข้าไปในหมู่บ้านแล้วเล่นท่วงทำนองต้องห้ามที่ทำให้ทุกคนต้องเต้นรำจนกระทั่งเนื้อแล้วก็กระดูกของพวกเขาหมดสภาพแหลกเหลวหมดเลยครับโอ้เล่นไวโอลินบังคับคนรำเหมือนเนี่ยจนในที่สุดพวกเขาก็ได้ตายหมดเหลือไว้เพียงซากศพที่ยังคงพยายามเต้นรำไปในตามท่วงทำนองของแนคเคนโหเต้นจนตายเลยโหดเหมือนกันนะแม้แต่คนที่เขารักก็หลีกหนีความตายไม่พ้นแนคเคนออกจากเมืองแล้วก็อาศัยอยู่ริมทะเลสาบที่เขาจมอยู่ในความโศกเศร้าแสดงว่านั่งสีอยู่ตรงนั้นนานแล้วเหรอเนี่ยที่ซึ่งเขายังคงล่อลวงผู้คนด้วยบทเพลงแห่งความตายของเขาก็คือโอ้โหแค้นอะไรขนาดนั้นจริงๆผมว่าการจะทำให้คนหนึ่งกลายเป็นปีศาจได้นี่คือต้องโดนอะไรมาเยอะเหมือนกันนะโดนข่มเหงรังแกเลยอะแบบทำให้คนคนหนึ่งที่มีจิตใจที่ดีกลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีได้นี่คือมนุษย์เนี่ยน่ากลัวที่สุดแล้วนะใช่ไหมพูดอะไรวะเนี่ยพูดอยู่คนเดียวบ้าเลยรอด้วยครับน้องค่อยๆละม่อมไปเด้อฮึบเคมีสาหร่ายตรงนี้ครับโดดจ้อโอ้วู้ไปไม่รู้ว่ามีอีกหรือเปล่าน่าจะไม่มีแล้วล่ะหมายถึงไอ้ตัวนั้นน่าจะไม่ตามมาถึงในนี้โอเคออกมาข้างนอกได้แล้วครับเรื่องค่อนข้างเศร้าแต่ก็น่ากลัวใช่โอเคมีสาหร่ายตรงนี้ขึ้นตรงนี้อึ๊บระวังไอ้ลูกอันนั้นมันร่วงนะเอาแล้วมีแม่น้ำอย่างเชี่ยวเลยแล้วไปอ่ะเฮ้ยโอ้ยตกใจโอ้โหเกือบโดนง่ำปุ๊บลงน้ำไปแล้วเอ้ยเดี๋ยวโอ้ยน้ำเชี่ยวนี่มันสวนสยามนี่มันสวนสยามโอ้จ่าจะโดนหินโอ้เล่เดี๋ยวหลบก่อนไปเลยหลบซ้ายออกซ้ายเออทำได้ดีเรียกว่าทำได้ดีอย่าหลบเฮ้ยอย่าเก๋ฟังอย่าเพิ่งสำลักน้ำจะอดนี่นึกว่าจะไม่มาแล้วนี่ยังมาอีกไอ้แดกเคนแกโอ้ว่าเกือบไปแล้วเมื่อกี้เฉียดไปนิดเดียวโอ้โจ้โอ้เสียวขามากตอนนี้จอดจ้ะทำไมมันขยับยากจังเลยทำไมมันหลบยากจังเลยโอเล่นายรู้หรือเปล่าว่ามันบังคับยากโอ้ยเฮ้ยตรงนี้หลบนี้ครับเดี๋ยวโอ้โดนตรงนี้แล้วจะโดนตรงนี้แล้วไอ้ตรงโค้งเนี่ยเดี๋ยวยากจัดโอ้ยเดี๋ยวมันเหวเหรอเหวไม่ใช่เหวนะเหวจะโอ้ยยาโอ้ตาเขียวไปเลยโอ้เอาตกไปด้วยเหรอเอาตัวใหญ่ตกไปด้วยทุกคนครับไอตัวแนคเคนมันตกไปกับเราด้วยอ่ะเอเลน 100% โอ้โหเล่ไม่เป็นไรใช่ไหมเนี่ยแต่คำถามคือไอ้ตัวนั้นคือรอดหรือเปล่าว่าเฮ้ยทำไมจะต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้ด้วยวะเนี่ยไม่รอดครับไม่น่ารอดถ้าสภาพแบบนั้นโอ้โหต้องลุกด้วยไม่ค่อยลุกนะน้องไม่เจอพี่สักทีอยากกลับบ้านแล้วทำไมจะต้องมาเจออะไรแบบนี้ชีวิตเด็กคนนี้โอ้กูเนี่ยต้องมาเจอกับเกมอะไรแบบนี้ด้วยไม่น่าเลยนึกว่ามันจะสดใสซะอีกไม่น่านึกหยิบมาเล่นเองก่อนเลยไม่ไปดูคนอื่นทำไมแล้วก็ต้องมารับผิดชอบให้มันจบด้วยโอ้ไประบ้อมไปเฮ้ฮึบ
ค่อยประคองตัวเองไปนะโอเล่อีกนิดเดียวก็คงจะเจอพี่แล้วล่ะมั้งฉันก็ไม่รู้ว่ามันจะยาวไกลแค่ไหนเกมสดใสไหมล่ะนั่นน่ะสิน้องน่าจะเจ็บใช่ล่วงลงมากระแทกแบบนั้นน่าจะเจ็บแน่นอนครับอุ้ยทำไมมันเป็นขาวดำอ่ะอันนี้ไม่ใช่ชุดที่เราออกมาจากบ้านครับเหมือนจะเป็นชุดนอนอย่าบอกนะว่านี่เป็นความฝันของน้องอีกแล้วอ่ะแต่ว่าไอ้ลูกกลมๆนี่อยู่กับเรานะมันมีความฝันจริงหรอโอเคค่อยๆไปนะไอ้ตรงนี้เหมือนทางที่เรามาตอนแรกปะดูๆอย่าลุกลงไปนะไม่เอานะอย่าเปียกอย่าตัวเปียกอีกอ่ะทำไมทุกอย่างมาดูอึมครึมไปอีกแล้วอ่ะทุกคนครับนี่มันเอานี่มันหน้าผาที่เราขึ้นไปเจอพี่เราใช่ไหมที่ลิลิมอร์เขายืนอยู่ข้างบนนู้นอ่ะเราเจ็บช้ำเหมือนโอเล่เลยเจ็บช้ำมากอันนี้โอ้ยขนาดฝันยังเหนื่อยเลยเหนื่อยมากบอกเลยว่าเหนื่อยมากโอเคมีสาหร่ายตรงนี้ครับฮึบค่อยขึ้นนะค่อยขึ้นค่อยขึ้นอึ๊บโอเคไม่รู้ว่าลิลิมอร์จะอยู่หรือเปล่าครับไม่รู้ว่าพี่สาวเราอยู่หรือเปล่าลองขึ้นไปดูก่อนแล้วกันแต่ถ้าเกิดจากในความฝันผมว่าน้องน่าจะยังอยู่หรือเปล่านะไม่มั่นใจแต่ก็ขึ้นไปดูก่อนแล้วกันนะโอเล่อึ๊บเอ้าอย่าบอกนะว่าตรงนี้มันคือผาที่เราตกลงไปอ่ะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนี่อะไรอุ้ยหนามอะไรมาจากไหนเดี๋ยวเฮ้ยแล้วหลบไปทางไหนขณะที่เถาวัลย์หนามคืบคลานเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆเขารู้สึกราวกับว่าหัวใจถูกความมืดมิดครอบงำไม่อย่าไปยุ่งกับเราและเต็มไปด้วยความกลัวมันเหมือนงูเลยอ่ะเฮ้ยอย่าแต่แล้วก็ปรากฏแสงสว่างลิลิมอร์มาช่วยปะไม่น่าใช่เหมือนในนิทานหรือเปล่าใช่ผมว่ามันน่าจะเหมือนในนิทานแน่เลยครับนี่ไงฝันจริงด้วยเห็นภาพหลอนเฮ้ยเดี๋ยวนะนั้นใครอะพี่เราหรือเปล่าไม่ใช่นี่ไม่ใช่ลิลิมอร์แล้วใครเนี่ยสวัสดีครับน้องสะบักสะบอมมาเลยเหมือนเป็นความมืดกับแสงสว่างเลยครับช่วยผมด้วยผมโดนไททันไล่มาแอลแหมไปนอนตักเขาเสื้อนะนายนี่ก็ลายไม่เบาเหมือนกันนะตรงอื่นไม่นอนฟุบไปตรงตักพอดีเลยนะเราอะเรามันร้ายไงโอเล่บ้าจริงเนียนเลยเนียนเลยนะเล่นายเนียนเลยนะอุ้ยน้องน่ารักเหมือนกันนะเนี่ยตื่นหรือยังโอเล่ตื่นนี่นายจะนอนเพลินเกินไปแล้วเอ้านี่มันก้อนหินที่เราเก็บมาได้ครับอย่าเอาไปเล่นเดี๋ยวกลายเป็นหินนะน่ะโอเล่นอนตักสาวทำอะไรอ่ะเฮ้ยไม่รู้ว่าเขาทำอะไรกับหินครับแต่ว่าไอ้หินก้อนนี้คือมันมีพลังที่เราใช้ทำให้ไอ้โทตัวใหญ่นั้นกลายเป็นหินเหมือนจะเป็นคำสาปเลยไม่รู้อ่ะอ๋อโอเคเขาก็ยังคืนให้เราใช่ไหมทูวาเปรียบดังแสงสว่างในความมืดมิดอ๋อน้องชื่อทูวาเธอได้เติมเต็มความกล้าหาญในหัวใจของเขาและเติมเต็มความเจริญจรัสของก้อนหินให้เขาวันหนาปกคลุมไปทั่วทุกที่ทุกความมืดมิดของความครอบงำทูวากล่าว Follow the light. ตามแสงสว่างไปเธอได้พบกับสิ่งที่เธอตามหาในภูเขาพบกับพี่สาวใช่ไหม จังหวะตกหลุมรักนอนล้มบนตักสาว เนียนเลยนะอุ้ยเหมือนมันสว่างขึ้นหรือเปล่าอ่ะไม่ใช่หรอกน่าจะคิดไปเอง น่าจะคิดไปเองโอ้โหน่ายิ้มมาแล้วนะเราอ่ะเรานี่มันร้ายนะนอนตักมาแล้วเนี่ยน่ายิ้มแย้มมองสาวมองสาวเหรอโอเล่ไม่ได้เรายังเป็นเด็กโอ้นั่นมันกวางมีมือเหรออุ้ยโยอย่านะไม่น่าจะใช้กวางธรรมดาน่าจะไม่ใช่กวางธรรมดาแล้วล่ะเมื่อกี้เอานี่ไงเถาวัลย์หนาม
ผมว่าพี่เขาน่าจะอยู่ในนี้แน่เลยกด L 2จากนั้นก็ R 2พี่จงโอ้ไอ้เถาวัลย์หนามพวกนี้มันกลัวแสงสว่างครับเคเราใช้ไอ้แสงสว่างเปิดไอ้นี่ได้ร้ายมากนะโอเล่ร้ายจริงๆเราเนี่ยเรานี่มันร้ายจริงๆโอ้โอเคร้อยครับเราผ่านได้แล้วแล้วก็ไปเหมือนจะมีสาหร่ายตรงนี้เดี๋ยวนะเราเปิดก่อนได้ปะไม่ถึงเหรอแสดงว่าไม่ได้ตรงนี้มันมีหนามเพราะฉะนั้นขึ้นตรงนี้ก่อนครับอึ๊บแล้วก็ใช้หนามตีแน่ดีนะไม่ขึ้นไปก่อนถ้าขึ้นไปนี่โดนหนามตำแน่นอนระวังเข่าหักเออขึ้นไปนะอึ๊บเดี๋ยวนะทุกคนเปิดประตูให้แมวแป๊บนึงเปิดประตูให้น้องแมวแป๊บนึง